องบินสุดหรูซึ่งเจ้าของเครื่องบินเนี่ยก็คือไอ้หมอนี่นั่นเองเย้ๆคือเป็นลากาแปะคือเป็นกบคนเต้คือเป็นลากาลอยล้ายูฮูไปเลยเครื่องบินลอยล้าเฮ้ยไปอะไรเกิดอะไรก็เอาเครื่องบินผมแต่รู้ไหมว่านี่คือเครื่องบินหลอนที่จะพาคุณไปยังเกาะปริศนาไอ้ตัวอะไรใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ตอนนี้ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นหมอนั่นไหมมันกลับเครื่องมันตกลงมาดูตอนนี้ดิดูสภาพมันดิมันกำลังดิ้นรนทุรนทุรายอยู่เลยแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมผมมาสอนให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่บนเกาะก็ต้องห้ามโว้และนี่คือเกาะลึกลับหลอนของสปีเกอร์ขอเมตตาไหนๆก็ไหนๆแล้วคนต้องสร้างบ้านก่อนไงมีบ้านอยู่พอดีเลยมันสร้างบ้านแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยมาจากไหนหลอนหนึ่งทีเอาว่าคุณผู้ชมแผนการแรกของมันก็คือมันจะมาสร้างบ้านตรงนี้ว่ะเฮ้ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะบ้านนี่ก็โอเคแล้วพออยู่ได้แล้วเดี๋ยวเครื่องบินตกมันมีระบบแบบ GPS อยู่ว่าถ้าเครื่องบินสัญญาณหายไปจะมีรปภ.มารับไม่เป็นไรขึ้นในระนาดตรงนี้แล้วก็รอคนมารับมาแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ากฎการเอาชีวิตรอดหมายเลขหนึ่งเนี่ยคืออะไรถ้าไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้นั่นก็คือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยปัญหาความหิวเนี่ยมันมีแน่นอนแล้วผมเดาว่าไอ้ฟ้าเนี่ยอีกไม่นานมันจะหิวเว้ยแล้วผมจะเอาน้องหมูไปให้มันอดอดใช่ละครับคุณผู้ชมในมือของผมเนี่ยมันคือหมูจริงนะเว้ยเห็นไหมมันคือหมูเนี่ยโอ้อดไอ้หมูไอ้หมูเพี้ยอะไรเดี๋ยวนี้ไปกินเอาหมูอะไรเนี่ยหมูระเบิดไงไม่เคยกินหรอและนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะโดนถ้าคุณผู้ชมเผลอมาตกในเกาะของสปีกเกอร์แล้วไปเรื่อยต่อไปดีกว่าว่าจะมีกฎอะไรบ้างบอกเลยว่าอันแรกนี่ก็โคตรอูและโคตรหมูแล้วโหเจ้าหมอนี่ยังคงซ่อมบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมทำไมไม่ไปซ่อมเครื่องบินว่าจะได้ขับออกไปได้อะไรอ่ะโอ้ยตัวอะไรอ่ะมันก็หน้าเหมือนกันเลยไอ้แกพี่น้องที่หายไปเมื่อ3ปีก่อนหรือเปล่าเออตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเอ้ยไปอ๋อเขามาแค่หยอกล้อเล่นเฉยวาดบ้าพูดเลยฟังอะไรกลับมาแล้วเนี่ยเขาหยอกล้อเล่นเออไม่ใช่กาล่าเราอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยเออมันจะมืดแล้วด้วยบ้านก็ซ่อมไม่เสร็จมีอะไรไม่รู้ไอ้ดุ๊กดุ๊กดุ๊กไปมาระเบิดอ่ะมันต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้บ้านเฮ้ยขอความช่วยเหลือว่ะได้เลยผมต้องเรียกชาวบ้านมาสินะนี่ไงเดี๋ยวขอติดต่อชาวบ้านก่อนนี่แหละแล้วผมได้ติดต่อมาแล้วครับนี่คือชาวบ้านน้ำดีคนนึงเดี๋ยวเราเรียกมันมาเลยดีกว่าเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันเดินมาแล้วว่ะมีใครให้ความช่วยเหลือผมได้มั่งผมมาขอความช่วยเหลือมีใครให้ความช่วยเหลือผมได้มั่งมีไหมครับโอ้ยตรงนี้มีชาวบ้านบ้านน้ำหนองดีสื่อ2คนมาเรียกครับขอความช่วยจับหมูใส่ยางจับหมูไม่กินใส่ยางจับหมูใส่ยางเดี๋ยวอะไรเนี่ยผมขอความช่วยเหลือไม่ได้มาเต้นผมไม่ไหวนะคุณโมโหคุณโมโหอะไรโมโหอะไรเอ๊ะจับมือผู้ชายแกและแล้วก็ได้เข้าสู่ช่วงหัวค่ำตอนคืนนี่คือช่วงหลังของเราไม่รู้ว่าการเปิดร้านขายของใครมาซื้อของไหมนะคิดถึงปาร์ตี้จังตอนกลางคืนเราจะไปกินปาร์ตี้เราจะไปเต้นเราจะไปกินเล่นผมเดานะว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการสิ่งที่แบบพอเป็นประโยชน์ในการออกจากเกาะนี้แน่นอนเลยผมอยากออกเกาะมากเลยผมคิดถึงสเต็กอะผมอยากกินหมูสเต็กเอางี้นะคุณลูกค้านี่คือลำโพงที่ผมจัดตั้งขึ้นมาด้านหลังร้านเลยแค่คุณลูกค้านะนำลำโพงอันนี้ไปตั้งไว้แถวหน้าบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินผ่านลูกค้าก็สามารถตะโกนผ่านลำโพงตัวนี้แล้วเสียงมันจะดังบุ้งขึ้นไปบนท้องเครื่องบินเลยจริง
ได้แล้วขอนี่นะหนูส่วนตังค์เลยเอามีอยู่ประมาณเท่านี้เอาไปก่อนนะแม่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจ่ายให้เป็น10ล้านเลยได้ครับงั้นเชิญคุณลูกค้าเอาไปตั้งหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้ามาลำโพงไปเหรอจัดส่งเดลิเวอรี่บ้างเฮ้ยต้องมาลำบากลำบนสปีกเกอร์พูดนี้จริงๆเลยเราไปเดลิเวอรี่ดีกว่าเซเล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 เซเล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 คุณลูกค้าครับช่วยมาเซ็นรับของด้วยครับโอ้ยได้ลำโพงยี่ห้อแพงผมได้แล้วหรอใช่ครับมารับของได้เลยเปลี่ยนตอนนี้ผมก็จะสามารถออกไปจากเกาะนี้ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับมารับของได้เลยลำโพงสุดเท่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอะไรแกพวกข้าขอบคุณที่ใช้บริการครับไปแล้วทำมาหลักฐานก่อนแล้วร้านค้านั้นก็ได้หายไปอย่างลึกลับอย่างเป็นทางการและเพื่อนผมนั้นก็ได้นอนร้องไห้อยู่หน้าบ้านร้องไห้อย่างเดียวเลยพูดแต่เสียบในเตะจนตัวสามก้อนที่มันโกงผมไปว่าผมซื้อบะหมี่เกี๊ยวได้3เดือนเลยบะหมี่เกี๊ยวเอาหมูสับด้วยไหมล่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วยังไม่ออกไปอีกหรอเรื่องอะไรในเมื่อมันช้าอย่างนี้ผมได้ว่าจ้าง KNBC จำนวนมหาศาลไปเลยลูกพ่ออะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาเป็นใครเขามาทำอะไรเอ้ยผมไม่ต้อนรับนะครับเจ้า NPC นะจีไม่ต้อนรับวะอุ้ยสุดยอดเลยวะเอ้าเรียกจับตัวไปแล้วอ่ะจับมันมาเว้ยจับมันมาเว้ยไอ้หมอนี่แหละที่มาดูถูกเกาะสปีกเกอร์ของพวกเราผมอยากกลับบ้านผมอยากกินหมูหันผมไม่ต้องพูดมากแล้วแกได้กินสมชายโอ้ไอ้บ้าไอ้ก็โดนจับบ้าเหรอเพื่อนไอ้ข้าไม่มาอยู่นี่ได้ไงเพื่อนจริงๆด้วยโดนจับบ้าแต่แรกแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้าไอ้ฟ้าไอ้โดนจับทำอะไรเนี่ยทำไมเขาจับพวกเอ็มไอ้หน้าจับนายมาได้ยังไงทำไมต้องจับพวกเราครับผมทำอะไรผิดผมแค่เครื่องบินตกไม่นะเอามันไปประหารเอ้าไอ้ฟ้ามึงอย่าเพิ่งไปส่งตัวท่านคุณนั้นผมไม่อยากกลับบ้านแล้วผมกลับบ้านเอ้าไอ้ฟ้าโอ้ยไอ้บ้าโดนปลาลงละว่าไปแล้วแย่มากคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนของผมมันกำลังเศร้าโศกแล้วก็เสียใจอย่างนั้นเหรออย่างนี้แหละเป็นคนโสดอย่างนี้แหละโอ้ยเหงาหงอยไปหมดเลยเฮ้ยท่านสปีกเกอร์วูแมนไอ้หนุ่มคนนั้นดูน่ากินจังไปจับตัวมาให้ฉันซะได้ครับเดี๋ยวผมไปจับตัวมาให้นะครับเจอกันที่ถ้ำใช่ไหมครับได้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมแย่แล้วว่ะต้องมาจับตัวไอ้ฟ้าไปหาไปส่งให้ทันสปีกเกอร์บูเมนไอ้ฟ้าเพื่อนมึงไหนเฮ้ยเอ้าไอ้ก้าวมาทำอะไรที่นี่เอ้าโดนจับตัวมาไงไหนที่เอ็งก็โดนปลาลงระวาไม่ใช่หรอมันโหดร้ายมากเลยอ่ะมีอะไรอ่ะกูมีแผนเว้ยเราไปแอบที่ถ้ำไหมแล้วก็ทำบุญซ้ำแบบมีเรือผ่านเซาทันซันนี่อย่างเงี้ยขึ้นเลยอุ้ยขึ้นเลยเหรอไปเป็นราชาโจรสลัดเลยเหรอเออขอขึ้นเลยน่าสนตามมาตามมาเราต้องหาถ้ำเว้ยไปเด้โหท้าวซันนี่นี่ไว้ใจผมใช่เลยเพื่อนโหยนี่แหละถ้ำเรามาถึงถ้ำแล้วแมลเลอยู่ไหนท้าวซันนี่เราจะไปเป็นราชาเอ้ยแปลกๆนะเพื่อนไม่เจออะไรเอ้ยนี่ไงเราต้องเข้าถ้ำก่อนไงเนี่ยตรงนี้เอ้ยสมบัติเหรอสมบัติเอ้ยเราจะเป็นราชาโจรเอ้ยเราเจอวันพีชแล้ววันพีชอะไรวะอะไรก้ามึงทำอะไรกูไอ้ก้าไอ้ก้ามึงโอ้คุณผู้ชมครับดูดีหลังจากที่ผมส่งตัวไอ้ฟ้าให้สปีกเกอร์บูเมนไปเขาก็ปิดถ้ำขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแล้วยังไงต่อผมควรไปช่วยไอ้ฟ้าดีไหมคุณผู้ชมว่าผมควรไปช่วยไหมอ่ะผมเริ่มสงสัยไอ้ฟ้าแล้วว่ามันโดนแกล้งเยอะไปแล้วช่วยด้วยอะไรอ่ะเขาผ่านฟ้าไปไหนอ่ะแถมมีผู้คุ้มกันคือสปีกเกอร์อัปเกรดเวอร์ชันใหม่มัลติเวิร์สถือดาบแล้วก็เลเซอร์จุ่มเกลือโอ้โหแซมจุ่มเกลือจากน้ำทะเลแซมมันหลายพวกไป
คุณผู้ชมครับผมว่าบรรยากาศแล้วว่ะผมต้องทำใจไปช่วยมันละโอเคลุยไว้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แหละแต่ว่าเราเป็นเกมโหมดอยู่ฟังเพื่อนมาช่วยแล้วน้องท่านสปิเกอร์โมเมนต์เอ้ยเอ้าไอ้เท่าอยู่นี่ไงไอ้เท่าหาตัวตั้งนานนี่ย่างเสร็จละมากินด้วยกันไหมเอ้าไอ้บ้าเนื้อด้วยขอโทษนะเพื่อนแต่เนื้อมึงน่ากินมากเลยเงียบเงียบอร่อยมากครับงับงับทนลมนี่โอเคผมจบใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยบอกแล้วว่าถ้าอยากเข้ามาก่อนสปีกเกอร์บูเบนก็ต้องเจออย่างนี้เข้าใจไหมมาละ10 บาทค่ะ10 บาทบ้านหน้ามึงอะ